สวัสดีค่ะตามสัญญานะคะวันนี้ป้าเป๋วทำอาหารเช้าของคนญี่ปุ่นนะคะแล้วป้าเป๋วจะคุยนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบช่วงที่ป้าเป๋วคุยตอนนี้นะคะ
ก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะเพราะมีบางคนไม่ชอบคุยไม่ชอบพูดไม่ชอบการแนะนำไม่ชอบการให้ความรู้ค่ะก็ผ่านไปเลยนะคะนี่คือหลักๆอาหารเช้าของคนญี่ปุ่นค่ะส่วนมากก็จะมีปลาย่างแล้วก็มีไข่มีผักดองนะคะแล้วก็มีสาหร่ายมีนัตโตะนะคะส่วนเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็แล้วแต่เราชอบนะคะปลานี่นะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะกินแต่ปลาแซลมอนทุกวันนะคะเราก็จะมีปลาอาจิปลาซาบะนะคะแล้วแต่วันไหนเราอยากกินปลาอะไรค่ะเราก็ซื้อปลานั้นมาทำมาย่างเป็นอาหารเช้าค่ะแต่หลักๆนะคะต้องมีปลาย่างนะคะแบบนี้ค่ะอาจจะมีคนถามป้าแป๋วมาเนาะว่าป้าแป๋วทำอาหารเช้าแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันค่ะเพราะว่าโอจังนะคะเป็นคนเป็นญี่ปุ่นที่โบราณมากค่ะกินของยากมากเพื่อนป้าแป๋วเนี่ยนะคะญาติป้าแป๋วเนี่ยจะรู้เป็นคนที่กินของยากมากอะไรก็ได้ที่มันเป็นญี่ปุ่นแบบโบราณคือโอ๊ตจังจะกินแบบนั้นค่ะของที่ค้างคืนของที่ทำทิ้งไว้นะคะใส่เป็นช่องฟิตช่องอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ตจังก็จะไม่กินเลยค่ะโอ๊ตจังเป็นคนที่กินอาหารที่ยากมากค่ะป้าแป๋วเมามอยโอ๊ตจังหน่อยนะคะตอนนี้หุงใส่ข้าวบาเล่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเนาะจริงๆแล้วนะคะก่อนจะพูดคำว่าอิตารากิมัสขออนุญาตกินนี่นะคะเราจะจับตะเกียบขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะนะโอจังสวัสดีเนี่ยโอจังสอนค่ะต้องทำอย่างนี้ค่ะอิตารากิมัสแบบถูกวิธีนะคะมิโซชิรุใส่โชยุค่ะเนี่ยใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่นี่นัตโตะหลายคนนะคะมีสงสัยว่าเวลากินทำไมต้องหมุนนะคะเพราะว่านัตโตะเขาเป็นยางยืดค่ะเนี่ยยางอย่างเงี้ยเราหมุนนะคะหมุนตะเกียบเพื่อที่จะไม่ให้ยางของนัตโตะเนี่ยเขาเลอะเทอะค่ะเนี่ยเอาปลาชิราสึกับหัวไชเท้าฝนนะคะแล้วก็นี่ค่ะอย่างเงี้ยนี่ โอ้ยชิเนี่ยเขาเป็นยางเห็นไหมคะยืดๆบางคนบอกทำไมหมุนจังยางนัตโตะเขาจะยืดยาวอย่างนี้นะคะเวลาเรากินเห็นไหมคะเราต้องหมุนค่ะหมุนเพื่อให้ยางเขาขาดอร่อยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะยืดเนี่ยป้าแป๋วให้ดูเนี่ยเขาจะยืดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องหมุนค่ะอ
嗯，不好吃呢。嗯嗯。嗯，美味しい。ป้าเป๋วกับโอ๊ตจังนะคะขอกินข้าวเช้ากันก่อนนะคะเจอกับป้าเป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับ Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับหยุดเตะSubscribe ดาริน ครับ ชิงเอา Subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบายโอ้ยชี